ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกม Home Sweet Home Survive คลิปนี้จะมาคาดเดาตัวละครของซีบิงก่อนเข้าตัวเกมตัวละครนี้ได้ปล่อยวิดีโอตัวอย่างมาเรียบร้อยแล้วในคลิปเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจเลยทีเดียวเราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่และเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอฉากแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวละครนี้กำลังอยู่ในวัดล้างในส่วนของป่าช้านะครับซึ่งกำลังระแวงอะไรบางอย่างอยู่และได้มีอะไรพุ่งมาจากด้านข้างแต่นั่นก็คือแมวดำที่เนื้อตัวเนี่ยแหว่งบางส่วนตามร่างกายและแมวดำนั้นก็ได้คาบสิ่งของบางอย่างนั่นก็คือตะปูสังขาวานอนจุดนี้ทำให้คาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นความสามารถของตัวละครซีบิงที่สามารถให้แมวดำเนี่ยวิ่งไปเก็บของตามจุดต่างๆได้แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถเลือกเก็บได้หรือเปล่าและสามารถเก็บสิ่งของที่อยู่ในกล่องได้หรือไม่นี่ก็น่าจะเป็นความสามารถของตัวละครของซีบิงในเกมก่อนที่จะมีการอัปเดตเข้ามาแต่มีความน่าสนใจต่อมานั่นก็คือแมวตัวนั้นเนี่ยได้เห็นอะไรบางอย่างหลังตัวละครซีบิงและนั่นก็คือติมที่เรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากเพราะว่าติมนั้นโดนมีดนวโลหะเนี่ยครอบงำเรียบร้อยแล้วและน้ำเสียงของติมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปมีความน่ากลัวขึ้นอย่างมากยังกับไม่ใช่ติมและข้อมือเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีมนต์ดำขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องโฮมสวิตโฮมในตอนนี้เข้มข้นเป็นอย่างมากว่าติมนั้นจะเป็นไงต่อไปเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ